อร่อยจังเฮ้อมีอะไรกินมีอีกอันกดไลค์กันสิเดี๋ยวให้กินอ่ะกดไลค์เฮ้ยไม่กดไลค์เหรอไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกินเลยโอ้ยกบเต็มเต็มเต็มยามที่พระอาทิตย์อัสดงเราในพันธุ์ทั้งหลายต่อราษฎรตอนกลางคืนเจ้ากวางน้อยที่รับไร้อยู่ในป่ามันจะต้องโดนกันโดนแล้วจีกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเองเลยแก้วในวันนี้บอกเลยว่าเรามาทำอะไรกันครับท่านนายพาถ่ายไปไหนแล้วล่ะล่ากวางซิมูเลเตอร์ลากวางบ้านตู่ในวันนี้นะครับผู้ชมบอกเลยว่าเรามาเล่นมายครับทดลองทำตามคลิป TikTok ซีซั่นไหนแล้วเนี่ยพ่อหนุ่มซีซั่นที่ 34,849 ล้าน 7 แสนสไฟอายุเอาไว้ว่าวันนี้นะครับผู้ชมจะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดอย่าลืมคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะฮะแล้วคอมเมนต์ด้วยว่าคลิปไหนกี่คะแนนใช่ไหมท่านนายพรานใช่แล้วล่ะกูไม่ได้โยนมุกเลยแม่งดัดเสียงดีเลยผู้ชมไปดูกันเลยเรามาดูคลิปแรกดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่เราเคยทำแล้วเว้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขามาปะทะกับ1ล้านไอรอนโกเลมโอ้มาซุปเปอร์ปาบัวว้าว้าวโอ้ยไอรอนโกเลมมันนิ่งเลยอ่ะ my god เอาแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลังจากโอ้ว้าวโอ้ my god โอ้นี่เป็นกองทัพนี่มันมีเยอะมากแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาดูกันว่าระหว่างหมากับอารอนโกเลมคุณผู้ชมว่าใครชนะไปฮะเอาว่าแปลงร่างแล้วเราก็เปี้ยวว้าวโหยการดูดิโอ้ว่าแต่มันไม่ค่อยเร็วนะมันก็แบบเรื่อยๆนะโอ้เท่จัดโอ้โหเท่ถ้าเรามี3ตัวมันจะว่ายมั้ยคุณผู้ชมถ้ามี2ตัวเฮ้ย2ตัวนี่โคตรใช่โอ้โหโอ้โหไวจริงไวจริงนี่ไวเลยไวเลยคุณผู้ชมว่าอันนี้กี่คะแนนผมว่าเท่จัดเลยนะเว้ยไอ้ก้าวไอ้ก้าวว่าว่าใช่วะอะถึงก็อะไรวะพี่ปัดน้ำฝน2อันตรงรถอะคุณแรงเกินว้าวว่านี่แรงของโคตรดีนะคุณผู้ชมโอ้โหส่วนตัวให้เลยหนึ่งหลายคะแนนคุณผู้ชมเป็นเกียรติอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยโอ้โหกูให้ตามที่มันปัดน้ำฝนเลยก็เมื่อกี้พายุเข้าอ่ะเพื่อนปัดแรงมาหน่อยเรามาดูอันที่2ดีกว่าฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างเชือกปีนอะไรอ่ะฮะอะไรปีนอะไรอะไรอ่ะขอกอนะคุณผู้ชมมามีเรือแล้วไงอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะงงอ่ะฮะแล้วก็วางดิสเพนเซอร์วางน้ำโอ้ย what มันเริ่มเหมือนแล้วไอ้คนนี้บอกว่าถ้าเป็นลิฟต์อะเป็นเชือกแบบปีนออโต้ไว้ฟ้าใช่แน่นอนแถวดูดิว้าวว้าวสไปเดอร์แมนโอ้เหมือนสลิงเลยเออน่าลองนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่เขาทำอันนี้ขึ้นมา5อันมาดูว่าจะจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องวางเชือกใช่ไหมใช่วางเสาแล้วก็วางเชือกเข้าไปน้องเสาไม่ค่อยแข็งแรงเลยต้องประมาณนี้มึงทุบลงมาด้วยนะปอบเอาล่ะทีนี้นะฮะเราเหมือนเราต้องวางเรือทึบแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้และเราต้องทุบลงมาสัก2อันนะผมว่านะโอเคได้แล้วโอ้โหสวยเลยฟ้าเพื่อนสวยจัดสวยจัดเลยอย่าอย่ามาคุยอย่ามาบอกแล้วเขาเป็นการถ่วงเป็นการถ่วงน้ำหนักเราก็วางได้เลยโอ้โหว้าวโอ้เพอร์เฟกสวยว่าฟ้ามึงตัวใหญ่นะเมื่อกี้รับถ่วงน้ำหนักได้ดีเลยฮะว่าไงนะบอกว่าตัวอ้วนแล้วเราก็วางน้ำเลยเหรออ่าอุ้ยน้ำไม่ไหลไหลปกติอ๋อระวังน้ำแล้วเราก็ใส่ถังเข้าไปใช่ไหมแล้วเราก็ดูดถังใช่แล้วน้องโอเคนี่ฮะเราก็ใส่ถังเปล่าเข้าไปใช่ไหมฝ่าได้แล้วเราก็วางนี่เข้าไปฮะให้มันดูดน้ำกลับเข้ามาเจ๊เฮ้ย
ชมน่าเสียดายว่ะเหมือนไม่ครับเวอร์ชั่นใหม่น่ะเหมือนเขาแก้บั๊กตรงนี้ไปแล้วเว้ยก็ยังอ่ะยังไงอ่ะลองดูลองดูเกาะสลิงไว้ฮึบไปแล้วหนักไหมผมว่าหนักแล้วอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองแล้วมันสามารถทำได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวเราทำไม่ได้อ่ะโอ้ไม่ได้ภาษาได้เชื่อได้เทแล้วไอ้ที่มันเอาทุกเม็ดทุกหน่วยจริงว่ะเรามาดูอันนี้ดีกว่าทำอะไรอ่ะหูเมื่อวะเขาวางเตียงนอนแล้วก็ไฟเหรอ what มันรวมเป็นรางเลยเหรอเขาว่า what อะไรอ่ะเป็นโอ๊ตว่ามันดูน่ากลัวนะอันเนี้ยอ๋อไม่อันนี้มันเป็นนอนแบบผมพับผมไงอ๋อเออว่ะความคิดดีเออแล้วมันทำอย่างนี้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะลืมป่ะเนี่ยแล้วไงต่ออ่ะอันนั้นรถไฟไงรถไฟเอออย่างงี้ป่ะคุณผู้ชมรถไฟจะไปก่อนใช่ป่ะอย่างงี้ป่ะเฮ้ยอย่างเท่มีการสปอยได้หน่อยแล้วไงต่อแล้วก็ไงต่ออ่ะแล็บวางไว้อย่างงี้หรออ่าตกการตกแต่งนิดหน่อยเฮ้ยเอานอนมาผมป่ะเหมือนป่ะเหมือนป่ะเออว่าเหมือนเฮ้ยเฮ้ยนายนอนเหรอฮะในฝันว่าอะไรอยู่อ่ะจะทำอะไรอ่ะตัวเองในฝันว่าอะไรอยู่ผมฝันเห็นนายพรานนายพรานอะไรวะเฮ้ยเท่นะคุณผู้ชมว่าเท่เลยเป็นการออกแบบที่เจ๋วมากอันนี้โอ้ยนี่เท่อ่ะชอบเลยกี่คะแนนดีน้องกี่คะแนนดีน้องกูให้สัก10เลยแล้วเราวาเพื่ออะไรเนี่ยลองไปไปเดี๋ยวอันต่อไปดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าได้เกียร์อะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เลยมาดูคลิปนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมโอ้ what อะไรอ่ะไอรอนโกเลมโคตรเท่เลยฟาลองโกมาดูดิราชาไอรอนโกเอ็มเราราชาไอรอนโกเลมครับคุณผู้ชมโอ้ยแล้วมันเอามาสู้กับไอราชาไอนั่นอ่ะโอ้โหเท่โอ้อยากรู้เลยมาสู้กันจะเป็นไงอ่ะอุ้ยไปลองดูดีกว่าคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาดูดีว่ารอบนี้เนี่ยเขาเอาราชาวอร์เดนมาปะทะกับราชาไอรอนโกเลมใช่ไหมแต่ตอนนี้กูติดอยู่ท่ามกลางป่าฟอร์เรสต์แถวสวรรค์หน้าช่วยกูด้วยกูมาเลยมาได้โอ้ไอ้แก้วนี่เป็นราชาวอร์เดนโอ้แมนราชาวอร์เดนเจอกับราชาซอมบี้ใหม่ราชาหมูโอ้โหโอ้วันนี่คือการสู้กันระหว่างศักดิ์ศรีราชาแต่พวกนายเป็นมอนเตอร์เราไม่ตีกันเดี๋ยววอร์เดนมันไปตีเอาวะต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วขนาดนี้วอร์เดนได้กัดส่วนสำคัญของซอมบี้กัดตูดกูว่ามันต่อยกันจริงมันมึงตะกิดกันวะพวกมันไม่แค่ต่อยกันละอันนี้น่าจะภาพ18บวกกูทำอะไรเลยไอ้แก้วเซนเซอร์ภาพ18บวกเซนเซอร์ด่วนกูจะว่าดิกี่คะแนนคอมเมนต์เลยนะแปลกๆว่ะกูให้69อะไรอ่ะว่ารถไฟเป็นแบบเหมือนเป็นตัวยูฮะคุณผู้ชมใส่หมวกสตีฟกับซอมบี้เพื่อโอ้ยมันสู้กันหรอถ้ามันออมต้องได้เออต้องได้นี้ดิเอ้ยกล้าดูดิเฮ้ยสวยสวยว่าเท่นะเฮ้ยมาสู้กันนะคนเท่อะเออเท่อยู่เรามาเริ่มทดลองดีกว่านี่หลังจากเราวางล้างเสร็จเราก็แค่วางสลับกันแค่นี้เองคุณผู้ชมโคตรง่ายแล้วก็เอาหัวใช่ไหมเอาหัวสักตัวนึงมาเฮ้ยกันอยากแปลกต้องแตกต่างอะอยากแปลกต้องแตกต่างยี่ป้าเจ้านี่ละกันแล้วก็ต้องมีดาบด้วยโอ้ทำไมมันหันหน้าแบบงอนกันนะเฮ้ยเขาเรียกว่าเอาจริงเว้ยน้องแล้วก็เอานี่ละใส่เข้าไปเลยเอ้ยเอาแล้วสู้กันแล้วอุ้ยเท่วันนี้เราจะไปวัดตัดสินของท่านเจ้าคิปเปอร์มาแข่งกันว่าใครเก่งสุดนะไมค์ครับเขาสามารถยิงมิสซ่าได้แต่เขาสามารถระเบิดได้ไม่ระเบิดเลยอย่างกากคุ
จะว่าอันนี้ผมว่าเอาไปแบบตั้งแถวๆหน้าบ้านได้อุ้ยเทแล้วคุณผู้ชมเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เรียลลิสติกอะไรโว้เฮ้ยโอ้โหราวาสมจริงโยนี่อะไรอ่ะ NDN โอ้โหวอทเหมือนกระสุนวงจักรเลยว่ะโอ้แย่งเอาพลังเบบิสตันแย่งไปแย่งมาโอ้เหมือนแบบของญี่ปุ่นเลยอ่ะเหมือนโมจิเลยเออแล้วนี่ก็เป็นโต๊ะเอ็นชาร์จเหรอโอ้โหรวบรวมพลังเท่จังวะเท่จริงโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ใครที่ชอบสำหรับคลิปวันนี้นะครับว่ามีอันไหนเท่บ้างก็ลองคอมเมนต์ได้เลยไอ้ป้าส่วนตัวมึงคิดว่าอันไหนเท่สุดในวันนี้ที่กูว่าเท่สุดเลยนะน่าจะเป็นวัวว่ะแต่ลองลงมาหน่อยก็เป็นแอนซอลอตอะไรเงี้ยอะไรวะไม่มีเลยในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมว่าอันไหนดีกว่าวันนี้โคตรดีโคตรแจ๋วคอมเมนต์เดือดไปแล้วบ๊ายบาย